ของน้ำท่วมภาคใต้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกับคุณเพลินพิษชูเสนก่อนนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะเชิญครับขอบคุณค่ะคุณกำพูคุณรัชนีคะจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ขณะนี้คือในพื้นที่ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะซึ่งแม้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนจะทิ้งช่วงนะคะแต่ว่าจุดนี้ระดับน้ำนั้นยังคงท่วมสูงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มระดับขึ้นอีกค่ะเนื่องจากมวลน้ำจากในอำเภอทุ่งสงและอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นไหลมาสมทบเพิ่มเติมค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆในพื้นที่ตำบลนาตาล่วงที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราลงเรือมาสำรวจสภาพพื้นที่จะเห็นว่าบ้านเรือนของประชาชนที่นี่ซึ่งมีกว่า80หลังคาเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันจมอยู่ใต้น้ำนายณัฐพงษ์เนียมสมนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วงระบุค่ะว่าตำบลนาตาล่วงนั้นมีทั้งหมด4หมู่บ้านแต่ที่วิกฤตสุดคือหมู่ที่4ระดับน้ำนั้นท่วมสูงบางจุดมากกว่า4เมตรชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องอพยพครอบครัวและสัตว์เลี้ยงออกไปอาศัยอยู่ตามจุดอพยพที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมด28จุดบางส่วนนั้นขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอาศัยอยู่บนผนังกั้นน้ำส่วนชาวบ้านที่ไม่ยอมอพยพออกทางเทศบาลก็ได้ร่วมกับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคอยอำนวยความสะดวกจัดเรือรับส่งเข้าออกพื้นที่ค่ะนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วงบอกด้วยนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้นั้นรุนแรงและหนักมากที่สุดเทียบเท่ากับปี2518ซึ่งจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าในคืนนี้มวลน้ำที่ไหลมาจากอำเภอทุ่งสงและอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชจะทำให้ระดับน้ำที่นาตาล่วงซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งกระทะเพิ่มสูงขึ้นอีกรวม1เมตรค่ะผมกังวลกับร่วมออกฝ่ายปกครองนะครับคือระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับมันจะเป็นการเพิ่มที่เกิดวิกฤตในพื้นที่นะครับผมบอกว่าอาจจะเต็มพื้นที่4หมู่บ้านคือหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4แต่หมู่ที่4ตอนนี้เต็มพื้นที่แล้วนะครับซึ่งที่บ้านนั้นท่วมนักขนาดไหนค่ะที่บ้านฉันร้องเต็มหน้าต่างเลยฉันซ่อมเราคล้องไล่เก็บทันไหมคะเก็บไว้ซึ่งจําซึ่งหลังคาเก็บคล้องมาบนหลังคาอีกทีนึงค่ะนี่ท่วมพนีมากี่รอบแล้วคะนี่ปีนี้หลบนี่นักว่าเปลือนปีนี้เป็นว่าน้ำมันก็เหลือยนะที่บ้านนี้ท่วมสูงระดับไหนได้บ้านยายนี่สูงหลังคาหลังคาถึงหลังคาคอกไล่เก็บทันไหมคะไม่ทันตียุก็ยุตีป่าก็ป่าตีป่าได้ก็ป่าป่าไม่ได้ก็จุ่มอยู่สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดตรังนั้นขณะนี้ยังคงรุนแรงและขยายวงกว้างมีการประกาศให้8อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมแล้วโดยเฉพาะถนนทางเลี่ยงเมืองแยกนาขานานอนซึ่งมุ่งหน้าไปยังจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงขณะนี้ยังต้องปิดการจราจรทั้ง2ช่องทางเนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรค่ะพื้นที่ตำบลนาตาล่วงนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาที่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านว่าผนังกั้นน้ำนั้นแตกค่ะแต่ว่าล่าสุดทางนายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วงยืนยันแล้วว่าผนังกั้นน้ำยังคงแข็งแรงดีค่ะคุณกำพูคุณรัชนีคะ